จะชวนคุณผู้ชมนะคะไปติดตามความก้าวหน้าทางด้านของพลังงานสะอาดด้านของปตท.ร่วมมือกับชาร์จแมเนจเมนต์เปิดบริการ EVCharging Station เป็นรายแรกนะคะที่ไบเทคบางนาเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศแล้วก็ส่งเสริมให้กับคนไทยนั้นหันมาใช้พลังงานสะอาดค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทชาร์จแมเนจเมนต์เปิดตัวธุรกิจการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Charging Station ของกลุ่มปตท.ที่ดำเนินการในเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าในเมืองและตอกย้ำภาพลักษณ์ปตท.ในฐานะผู้นำนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตนายอรรถพลฤกษ์พิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.บอกว่ากลุ่มปตท.เล็งเห็นความสำคัญของการร่วม New Ecosystem ภายใต้แนวคิด Partnership and Platform ที่เน้นการสร้างพันธมิตรและพัฒนารูปแบบธุรกิจของปตท.ให้มีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มมากกว่าเป็นแค่ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าจึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับบริษัทชาร์จแมเนจเมนต์และศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ตั้งเป้าการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่ 1.2 ล้านคันภายในปี2579ครับวันนี้ก็เป็นการเปิดตัว EV Charger แห่งที่2ที่เป็นการให้บริการในเชิงพาณิชย์นะครับโดยกลุ่มปตท.ได้ร่วมมือกับบริษัทชาร์จแมเนจเมนต์นะครับที่จะให้บริการในการชาร์จไฟสำหรับรถไฟฟ้านะครับทั้งอินไฮบริดแล้วก็รถที่เป็นไฟฟ้า 100% นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับซึ่งความร่วมมือนี้นะครับก็เป็นการร่วมมือที่เราจะมีการให้บริการติดตั้งตัวชาร์จเจอร์ของปตท.นะซึ่งเป็นนวัตกรรมของปตท.นะครับได้ผ่านมาตรฐานสากล IEC นะครับในการทดสอบแล้วแล้วก็ได้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไปแล้วด้วยกับประเทศไทยเนี่ยนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่จะมีความก้าวหน้ากันต่อไปนะฮะโดยเรามีแผนที่จะติดตั้งให้ได้100ตัวนะครับภายใน1ปีนะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนคร่าวๆในการดำเนินงานในเรื่องของEV Charger นะครับสำหรับเครื่องอัดประจุไฟฟ้าหรือ EV Charger นี้พัฒนาโดยสถาบันนวัตกรรมปตท.ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากลโดยปีนี้ปตท.ติดตั้ง EV Charging Station ที่พร้อมให้บริการแล้ว2แห่งที่ไบเทคและ True Digital Park สุขุมวิท101และมีแผนขยายเพิ่มเติมภายในปี2563ถึง2564ในพื้นที่ย่านการค้าการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวนายโทรณ หงษ์ระดารมผู้จัดการโครงการ Electric City Value Chain หรือคออช.บอกว่าเครื่องอัดประจุไฟฟ้ารองรับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ได้ทุกรุ่นทุกแบรนด์ที่มีหัวชาร์จแบบ Type 2ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเครื่องอัดประจุไฟฟ้าผ่าน Charge Mobile Application ได้ด้วยซึ่งใช้งานง่ายสะดวกในการค้นหาและการจองใช้งานในส่วนของ EV charger กับน้ำมันนี่จริงๆมันแล้วแต่รถนะครับตอนนี้แต่ EV มันมีหลากหลายแบบมีทั้งเป็นไฮบริดแล้วก็เป็น BEV นะครับแต่จริงๆมันถูกกว่านะผมว่ารถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับที่มีหัวชาร์จ Type 2 Type 2นะครับแล้วก็รถ BEV ที่มีหัวชาร์จ Type 2สามารถใช้เครื่องชาร์จปตท.ได้หมดครับตอนนี้มีถ้าเป็นปลั๊กอินไฮบริดน่าจะเป็นหลักแสนแล้วเหมือนกันนะครับผมก็เห็นการคาดการณ์ของทางสำนักต่างๆที่เขาวิจัยเนี่ยก็ดูมันก็จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วอยู่ครับค่อนข้างสูงทีเดียวสำหรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถเข้าจอดและเติมไฟฟ้าได้เองที่ EV Charging Station ไบเทคบางนาอาคารจอดรถชั้นเบสเมนต์1จุดจอด EV Station 6หัวจ่ายเสา R08 ถึง R10 ถือเป็นความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของประเทศลดมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม